สวัสดีครับพี่หยองครับครับสวัสดีพบครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับผมครับมาพบกับเราสองคนนะครับในรายการ Bull or Bear Next Week รายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันถึงทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะออกมาบูหรือว่าแบร์นะครับก็ตามสไตล์ของเราสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับได้ใจความครับซึ่งรายการของเราตรงนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตกันนะครับเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา 9:00 น.นะครับผ่านทาง YouTube นะครับของ InnovestX นะครับยังไงก็ฝากนะครับรบกวนนะช่วยกัน MLS นะครับเม้นไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนั่นเองนะครับแฟนๆนะครับแฟนคลับพี่หยองรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์อ๋องยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเอาละครับพี่หยองครับมาคุยกันดีกว่านะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มุมมองในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้นะครับตลาดหุ้นไทยเราเองก็มีวันทำการนะครับก็4วันทำการนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นไปในลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับที่เป็นการปรับตัวลงต่อนะครับผมก็บางช่วงนะครับก็อาจจะมีการเรียกได้ว่าดีดตัวกันขึ้นไปนะครับอาจจะกลับขึ้นมายืนเหนือ 1,400 จุดได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยังร่วงลงต่อนะครับแล้วก็ยังคงทำจุดต่ำสุดของปีลงไปอีกนะครับก็ตอนนี้เนี่ยโลของปีก็อยู่แถวๆสักบริเวณ1370นะพี่เนาะนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบ3ปีนะครับก็ที่เรียกว่าเราขึ้นมายังไงนะครับก็ย้อนกลับไปหา3ปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าประเด็นนะครับกดดันนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงสัปดาห์นี้ของตลาดเองเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมๆอยู่นะครับพี่ประเด็นในประเทศก็อาจจะยังมีกดดันนะครับรวมถึงตลาดของประเด็นต่างประเทศเองนะเรื่องของความไม่สงบนะครับเรื่องของความการสู้รบกันในตะวันออกกลางนะครับก็ทำไมทำมาก็ดูแล้วตลาดจะยืดเยื้อนะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มความรุนแรงกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางของฝั่งอิสราเอลเองนะก็ออกมาบอกนะครับว่าพยายามที่จะโจมตีทางภาคพื้นดินนะครับก็แต่หลายฝ่ายเองก็พยายามนะครับที่จะให้มีการเจรจากันก่อนนะครับก่อนที่จะโจมตีกันแบบนี้เรียกได้ว่ายังเป็นประเด็นที่เป็นโอแห่งนะครับยังเป็นประเด็นที่กดดันนะต่อเรื่องของตัวเซนติเมนต์การลงทุนนะครับแล้วก็ยังในส่วนของประเด็นของในบ้านเราเองนะก็คงต้องไปดูนะครับต้องติดตามกันนะครับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตตรงนี้นะครับว่าเรื่องของการปรับเกณฑ์ต่างๆตรงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือต้องมีการเลื่อนกันออกไปนะครับจากเดิมที่คาดว่านะครับจะใช้ได้กันนะครับจะได้เงินกันเนี่ยประมาณตอนช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็ต้องยาก็เลื่อนไปนะครับอาจจะเป็นช่วงของปลายไตรมาส1ปีหน้าหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะไปนู่นเลยนะครับช่วงของประมาณกลางๆปีนะครับก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยหลายๆอย่างเองนะครับเลยเป็นปัจจัยที่ยังไม่ค่อยเอื้อกับตลาดนะครับเลยทำให้เซตบ้านเรานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวลงมานะครับก็เลยอยากถามพี่อ๋องนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นช่วงรอยต่อโดนพี่นะก็จากเดือนเก่านะครับเดือนตุลาก็จะไปเข้าเดือนใหม่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับก็ปลายปีแล้วนะครับจากถามพี่หยองได้ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเซตเนี่ยจะเอายังไงดีครับพี่จะยังมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับไปทำโลอีกหรือเปล่าโลแล้วโลอีกโลแล้วโลเล่าหรือเปล่านะครับหรือว่ามองว่าจังหวะนี้นะครับน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างนะครับลงมาโอ้หรือว่าตามนะครับลงมาโอ้พุ่นถูกแล้วก็ถูกอีกนะครับน่าจะเห็นเรื่องของการซื้อกลับกันมาบ้างเหมือนกันนะครับปัจจัยโลกเองน่าจะสะท้อนไปเยอะแล้วนะครับเราอยากให้พี่หยองช่วยวิเคราะห์หน่อยสัปดาห์หน้ามองบูหรือว่าแบครับพี่ก็คงต้องเป็นแบล่ะนะครับเพราะว่าตลาดครับสัญญาณกลับตัวมันก็ยังไม่มีเลยมีแบบเด้งสลับแล้วก็แบบลงต่อทำโลแบบตั้งแต่ปีนี้ก็ยังแบบทำโลใหม่เรื่อยๆเนาะหรือว่าแบบในรอบ3ปีที่พบบอกไปอ่ะก็ตลาดมันก็เหมือนแบบจะเป็นนิยามเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะลงจากจุดสูง 20% น่ะตอนนี้มันเท่าไหร่มัน 17-18% แล้วว่าผมจากต้นปีนะครับจากต้นปีนะมันก็ต้องปรับไปตามในส่วนของทางเทคนิคอลเทอมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแบบไว้มีภาพการกลับตัวชัดๆเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเป็นบูแล้วกันแต่แบร์นี่ก็มันแปลว่าให้แบบเป็นการลดพอร์ตนะก็ยังเหมือนเดิมคือเป็นการถือหุ้นไว้ก่อนเพราะว่าระดับเนี้ยมันก็ปรับตัวลงมาเยอะแล้วเพียงแต่ว่าการฟื้นเนี่ยมันยังไม่มีแล้วก็ถ้าดูแบบภาพข้างหน้าเนี่ยมันก็ดูแล้วเหมือนมันต้องรอสัญญาณอย่างเฟดอย่างเงี้ยก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่จะเป็นภาพของการลดดอกเบี้ยซึ่งถ้าไปดูใน
ล่าสุด GDP ในไตรมาส3ของสหรัฐน่ะประมาณการครั้งแรกใช่ไหมออกมาแบบโอ้มันสูงปี๊ดเลยอ่ะพ้น 1.9% น่ะทำไมมันแข็งมาอย่างงี้วะแบบตลาดบ้านเราจะตายแล้วเศรษฐกิจรับมันยังแข็งแกร่งอยู่เลยนะดอกเบี้ย 5% น่ะมันยังแข็งแกร่งอยู่เลยอ่ะโอ้โหครับสตองจริงนะฮะดอกเบี้ยไป 5% กว่าแล้วอ่ะนะครับการจ้างงานก็ยังแข็งแกร่งนะครับตัวล่าสุด PMI ตัวรวมใช่ไหมก็สูงอีกในรอบกี่เดือนไม่รู้นะโอ้โหมันแบบดูแล้วมันดูมันยังไม่เห็นปลายทางก็ทีไงนะครับก็คือแบบว่าไงพบอ๋อก็คือมองว่าเศรษฐกิจก็ยังร้อนแรงต่อใช่ไหมครับพี่จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วมันก็ยังหูเศรษฐกิจก็ยังแรงต่อก็เลยทำให้แบบตลาดเองก็เริ่มลังเลใช่ไหมพี่ว่ามันจะหยุดขึ้นจริงหรือเปล่าตลาดยังร้อนแรงอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ครับคือในเดือนพฤศจิกามันก็คงเป็นภาพคงดอกเบี้ยแหละในการประชุมสัปดาห์หน้าใช่ไหมสามเอ็ดตุลาถึงหนึ่งแต่ว่าเมสเซจก็คงออกมาในโทนที่แบบยังแบบคงไว้อย่างเงี้ยยังไม่ลดหรอกนะครับลดต้องรอเศรษฐกิจสหรัฐมันชะลอตัวก่อนอ่ะซึ่งต้องรอเป็นแบบปีหน้าเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบไอ้เรื่องเฟดอ่ะคงยากอ่ะนะครับนอกจากตลาดจะตีความไปเองอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยโหลงมาเยอะละครับไม่สนเฟดละเดี๋ยวก็ต้องลดอยู่ดีอะไรเงี้ยเอาเล่นไปก่อนอย่างเงี้ยมันก็ได้แหละแต่ว่าถ้าแบบมันจะขึ้นจริงมันต้องรอไปถึงขนาดนั้นน่ะว่าเฟดต้องแบบลดดอกเบี้ยหรือว่าแบบถ้าขึ้นได้หน่อยก็จะเป็นสถานการณ์ในตลอดการใช่ไหมที่อาจจะแบบมันเริ่มแบบขี้คายได้อย่างเงี้ยว่าจะแบบเหมือนแบบยื่นหมูยื่นแมวกันนะครับฮามาสบอกว่าอิสราเอลปล่อยตัวประกันที่จับไว้ทางอิสราเอลบอกว่าก็เหมือนกันนะครับปล่อยตัวประกันอย่างเงี้ยก็อาจจะนำมาซึ่งการเจรจาหยุดยิงได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัจจัยที่แบบช่วยให้ตลาดที่แบบปรับตัวลงมาเนี่ยก็เป็นภาพของการฟื้นตัวได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมบอกกันว่าจุดที่แบบจะเริ่มดีที่แบบจะเริ่มแบบฟื้นชัดๆหน่อยเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ว่าถ้าจะบอกเป็นเกิดกับตัวเนี่ยต้องบอกเลยต้องโอ้โหลุ้นเหนื่อยเพราะว่ามันจะเจอยอดที่แบบมันห่างจากระดับเนี้ยนะครับแล้วบางทีแบบตลาดมันขึ้นวันเดียวพรุ่งนี้กลับมาลงอีกแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยแบบยังดูยากอยู่นะครับท่ามกลางปัจจัยที่แบบยังเป็นปัจจัยลบภายนอกอย่างที่ทางกรรมการผู้จัดการได้บอกเนี่ยตลาดทรัพย์บอกกันเนาะว่ากับการตลาดทรัพย์นะครับบอกว่าก็หลักๆเป็นปัจจัยลบจากภายนอกมันก็ลงกันหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภาพอัปเดตภาพตลาดกันเหมือนเดิมนะจริงก็แบบลุ้นรีบาวด์แบบสลับได้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันแบบภาพการกลับตัวเนี่ยมันยังไม่มีไงที่แบบลุ้นเป็นภาพของการรีบาวด์ได้เนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณขึ้น3นะครับเนี่ย1ตรงนี้แล้วเนี่ย3ทั้งก้อนมันไปปลายแล้วแต่มันก็ยังไม่แบบโอ้โหมันก็ยังไม่ฟื้นสักทีเนี่ยขนาด3นะขนาดครับจะขอแค่จบ3นะมันยังไม่จบให้เลยอ่ะมันก็แบบโหไหลอ่ะนะเนี่ยตอนสุกที่เราบันทึกเทปเนี่ยตอนแรกเปิดกระโดดเปิดขึ้นมานะเห็นไหมเนี่ยไหลลงอีกแล้วลงอีกแล้วขึ้นสามก็มีแบบ5ขึ้นย่อยก็เป็นแบบ1 2นะครับแล้วก็แบบ3 4อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเนี่ยมันก็เป็นปลายรอบแล้วไงแต่ว่ามันก็เพียงได้แต่แบบเหมือนแบบดูที่แนวรับแล้วก็เด้งแต่ว่าเด้งแค่วัน2วันแล้วก็ลงต่อหรือบางทีแบบลงแรงเมื่อวานเด้งแค่ช่วงเช้าแล้วก็กลับมาลงต่ออย่างเงี้ยนะมันก็เลยแบบภาพการกลับตัวไม่ชัดหรือว่าตอนนี้คือถ้าจะเป็นแบบขึ้น4นะเด้งขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันต้องปิดแกปตรงนี้ก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยโซนตรงเนี้ย1140 1402ต้องปิดก่อนถ้าปิดเนี่ยจะเห็นแบบเป็นขึ้น4ละซึ่งขึ้น4เนี่ยก็จะมีเป้าประมาณโซนสัก1430น่ะเป็นไปได้นะถ้าแบบจะเป็นกลับมาเป็นขึ้น4อย่างเนี้ยก็จะมีแบบโซนสักตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าแบบจะแบบกลับตัวเลยเนี่ยก็คงเป็นหนังชีวิตเนี่ย
ต้องรอไปก่อนสักนู่นน่ะอาจจะเห็นแบบสักประมาณ1460ขึ้นไปอ่ะครับถึงจะแบบเฟิร์มภาพกับตัวนะครับอันนี้ก็ขอแค่แบบมันรีบาวได้บ้างก็พอให้เราได้เล่นเก็งกำไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นขึ้น4อย่างเงี้ยก็จะดีหน่อยนะครับแต่บางคนยังไม่มองถึงกลับตัวนะครับเพราะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจุดติดตามข้างบนนะคือ1402ถ้าทะลุเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นแบบสัปดาห์นั้นนะเริ่มดีละนะครับเป็นแบบถัดไปก็โซน1420 1430เนี่ยไปไม่ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยมันก็ยังเป็นแค่แบบเบ้าอ่ะสลับสั้นๆเองแล้วก็ลงต่อแล้วก็ถัดไปข้างล่างเนี่ยนะครับที่เป็นกรอบด้านในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีโซน136 3 1362 2นะครับแล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีสักโซนประมาณเดี๋ยวลองดูตีเพื่อจะดูเป้าเนี่ยแหละนะครับเนี่ยก็จะมี1363แล้วก็ถัดไปเป็น1333นะฮะแต่เดี๋ยวขอดูรอบย่อยตรงนี้หน่อยว่าระหว่างไปที่1333อ่ะมันมีแบบเป้าอีกทีหนึ่งอยู่ตรงไหนก่อนหรือเปล่ามีประมาณ13431343นะครับก็จะเป็นกรอบล่างนะ1363 1343แล้วก็1333สำหรับกรอบล่างในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับในส่วนของตัวเซตแล้วกรอบบนที่บอกไป1402ถ้าวันไหนแบบเริ่มปิดเหนือได้นะแสดงว่าจะเริ่มดีละนะครับจะเริ่มเป็นขึ้น4แต่ถ้าจะกลับตัวเลยต้อง1460นั่นน่ะนะครับครับอันนี้ก็คือภาพเซตซึ่งมันก็นิยามเป็นแบร์มาร์เก็ตหลักนะครับเนี่ยที่ลงจากจุดสูงเนี่ยก็ปิ่มแบบในอัตรา 20% ละอ่ะโทษทีตั้งแต่ตรงนี้เลยต้นปีตรงนี้นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยนะครับเนี่ยครับต้นปี1700 17 18% ละเกือบ20อ่ะเห็นนั่นก็คือเป็นแบร์มาร์เก็ตตลาดนะครับสำหรับตัวภาพเสร็จนะครับแล้วก็โอเคกรอบบนกรอบล่างบอกไปแล้วเนาะมาดูในส่วนของตัวค่าดอลลาร์บ้างนะครับดอลลาร์เนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นใหม่ทีนึงตรงนี้นะขึ้นเมทีหนึ่งตรงนี้เพราะว่าอย่างที่เคยพูดไปว่ามันอาจจะเหลืออีกขาหนึ่งนะเนี่ยตรงเนี้ย1 2นะครับ3 4เนี่ยหาประมาณแบบ107กว่าๆจะ108จุดนะครับมันดอลลาร์ก็มีเทรนด์แบบแข็งอีกสักขาหนึ่งขึ้นไปข้างบนนะครับตัวเงินบาทนะครับกรอบล่างนะกรอบล่างก็อยู่ตรงเนี้ยแนวเดิมหรือก่อนก็จะมีสักประมาณ 106.3 105.3 ประมาณนั้นที่เป็นกรอบล่างตัวค่าเงินบาทนะครับตอนนี้ก็ไม่อ่อนไม่ถึงกับอ่อนขนาดนั้นนะแม้ว่าดอลลาร์มันแข็งนะแต่ว่าดูแล้วก็เหมือนแบบมันก็ยังมีโอกาสจะอ่อนไปข้างบนได้นะประมาณ 3-7 เหมือนแบบเลยขึ้นเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เป็น1 23อันนี้เป็นแบบ4ต่อล่างก็ตรงนี้ 35.936 แล้วก็จะขึ้นไปข้างบน37อีกทีนึงอย่างเงี้ยนะครับ 37.2 นะครับในแบบหรือทำไฮใหม่นิดนึงเป็นขึ้น5อีกขานึงนะครับซึ่งถ้าดูมันก็เป็นเทรนด์ที่แบบเป็นลบต่อทิศทางตลาดนะถ้าดอลลาร์แข็งบาทอ่อนอย่างเงี้ยนะครับตัวของทองคำนะครับทองคำเนี่ยก็ปลายรอบแล้วเหมือนกันนะที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเริ่มโดนเทคโปรฟิตนะแค่ประมาณ 2,000 เหรียญนะครับอันนี้ต้องแบบเป็นภาพของการเทคก่อนจะซื้อต้องรอแบบอ่อนตัวลงมาซื้อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อะไรละนะครับเพราะว่ามันแบบมันเป็นแบบปลายรอบในขึ้น5ละครับติดที่ประมาณแบบแค่ประมาณ 2,000 เหรียญ
ตัวของทิศทางราคาน้ำมันนะครับก็ตอนนี้ก็ดูตรงเนี้ยเส้น200วันก็ยังมีโอกาสเด้งมาข้างบนได้อยู่นะกรอบล่างมันก็ยังแน่นอยู่นะอยู่ที่ตรงแถว82 81.2 อย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังแบบอาจจะฟอร์มเป็น W shape ไปแล้วแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอีกทีหนึ่งหาประมาณ90เหรียญหรือแบบแถวไฮเดิม93เหรียญอย่างเงี้ยก็ยังได้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือราคาน้ำมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่ามันแบบจะตึงเครียดขึ้นหรือว่าจะขี้คายนะครับแต่ถ้าดูทางแนวโน้มราคาถ้ายังไม่ต่ำตรงนี้ยังลุ้นแบบมันแบบยังกลับขึ้นมาหากรอบบนประมาณโซน90เหรียญได้อยู่ครับอันนี้คืออัปเดตสินทรัพย์ต่างๆครับผมครับผมนะครับก็ถือว่าครบถ้วนกันไปนะครับในส่วนของภาคของเซ็ตนะครับแล้วก็ทางด้านของสินทรัพย์ต่างๆตรงนี้นั่นเองนะครับผมเอาละครับก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับในช่วงของหุ้นพิมพ์นิยมกันบ้างนะครับพี่เราก็จะมีการนำเอาหุ้นนะครับที่ประเด็นในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีประเด็นการเกิดขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหุ้นที่ราคาขึ้นแรงนะครับหรือว่าเป็นหุ้นที่ราคาลงแรงนะครับหรือว่าเป็นหุ้นที่ท่านขอนักลงทุนเองเนี่ยคาดว่าน่าจะถือหุ้นกันเยอะอยู่นะครับซึ่ง ตอนช่วงต้นรายการนะครับก็มีการเกริ่นกันไปนะครับพี่เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตตรงนี้นะครับที่ทางด้านของรัฐบาลเองนะครับอาจจะมีการปรับนะครับเรื่องของตัวเกณฑ์ต่างๆตรงนี้นั่นเองนะครับก็อาจจะมีการปรับนะครับเรื่องของจำนวนกลุ่มเป้าหมายลงนะครับก็อาจจะตัดนะครับทางด้านของผู้ที่มีเงินเดือนนะครับเกินกว่า25,000นะครับหรือว่า50,000 บาทขึ้นไปนะครับหรือว่าอาจจะตัดทางด้านของกลุ่มที่มีเงินฝากนะครับเกิน100,000หรือว่า500,000 บาทนะครับอันนี้เขานิยามกันว่าเหมือนเป็นคนรวยแล้วนะครับคนรวยแล้วโอ้โหเป็นคนรวยแล้วนะครับก็ตรงนี้ต้องเป็นนะครับไปช่วยทางด้านของผู้ที่ขาดแคลนตรงนี้ดีกว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับก็อาจจะทำให้ทางด้านของจำนวนนะผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็จะลดน้อยลงไปนะครับซึ่งพอมีประเด็นขาดตรงนี้นะครับทางด้านของนักวิเคราะห์เราเองก็มีการประเมินนะครับว่าเรื่องของตัวเม็ดเงินตรงนี้นะครับที่หมุนเวียนในระบบเนี่ยก็อาจจะน้อยลงไปนะครับแล้วก็อาจจะกระทบนะต่ออาจจะเป็นบวกต่อด้านของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากเรื่องของระยะการใช้งานนะครับที่ว่าเป็นรัศมี4กิโลเมตรอาจจะเป็นเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่ในเขตอำเภอนะครับแล้วก็ให้ร้านค้านะครับที่มีแบบเนี่ยเข้าร่วมได้นะครับซึ่งตรงนี้นักวิเคราะห์เองก็มีการมองว่ายังคงเป็นบวกนะครับต่อต้านของกลุ่มค้าปลีกที่เป็นพวกโมเดิร์นเทรดตรงนี้ที่จะสามารถเข้าร่วมตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับต้องรอพิจารณากันอีกทีนึงนะครับก็น่าจะเป็นช่วงของประมาณสัปดาห์หมายที่จะถึงตรงนี้นะครับว่าเรื่องของการปรับเกณฑ์เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจะเอายังไงนะครับจะปรับไปเป็นเกณฑ์ไหนนะครับแต่ว่าตลาดของหุ้นที่เกี่ยวข้องตัวนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าสะท้อนนะครับประเด็นนี้กันไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเยอะกันพอสมควรเหมือนกันนะครับก็เลยอยากให้พี่อ๋องนะครับช่วยวิเคราะห์หุ้นค้าปลีกหน่อยนะครับโดยเฉพาะหุ้นตัวใหญ่นะครับอย่างทางด้านของตัว CPO นะครับอย่างทางด้านของตัว CP Extra ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของตัว BJC อ่ะสัก3ตัวนี้แล้วกันนะครับก็เป็นพื้นที่ครับตัวนี้ครับปิดเป็นโมเดิร์นเทรดตรงนี้ด้วยนะครับว่าตรงนี้นะครับเรื่องของตัวประเด็นตรงนี้นะครับราคาหุ้นเนี่ยเรียกได้ว่ารีแอคกันไปเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็มองว่ามีโอกาสนะครับที่อาจจะกลับฟื้นตัวกันขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับมองว่าเป็นจุดที่เข้าซื้อได้หรือยังนะครับหรือว่าพี่หยองมองว่าดูรถทรงก็เองก็ยังไม่ค่อยดีนะครับอย่าเพิ่งซื้อดีกว่ารอไปก่อนดีกว่านะครับอยากให้พี่หยองช่วยดูหน่อย3ตัวนี้นะครับ CPO CPX นะครับแล้วก็ BJC ครับพี่ครับ ก็มาดู CPO ก่อนแล้วกันเนาะก็ต้องบอกว่าโอ้โหระเนระนาดนะครับระเนระนาดเลยนะครับโอ้โหนะก็คือโหตอนลงมาต่ำ60ว่าถูกอ่ะเนาะอันนี้แบบตับเดียว50บาทแล้วอ่ะนั่นเดียวกับพี่ลงมาขนาดก็โอ้โหนะมันก็คือถ้าพูดถึงอ่ะตัวความจริงอ่ะไอ้ตัวตลาดหมีกับมูลค่าเนี่ยมันก็อาจจะช่วยยังช่วยไม่ได้อยู่นะครับคือหุ้นมันก็ถูกแล้วล่ะแต่ว่ามันแบบมันแบบคนยังขายอยู่เนาะเพราะนั้นถ้าแบบเราคิดซิว่าแบบเรามองข้ามช็อตตรงนี้ไปแล้วก็แบบถือหน่อยสักแบบปีหน้าอย่างเงี้ยข้ามไปเลยถือระยะการได้เนี่ยพี่ก็ว่าตรงนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าก็ต้องบอกว่ามูลค่าเนี่ยมันก็ค
ือเทรด PE เนี่ยประมาณแถวแบบคือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วน่าจะประมาณลบ1สแตนดาร์ดมั้งหรือแบบตอนนี้ประมาณ30เท่า PE นะหรือต่ำกว่าแล้วซ้ำแปลกแต่ราคาที่มันลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับคือก่อนไอ้ตัว CPO อ่ะมันหูมันเทรดตั้ง PE 3 30ไปๆเกือบ40เท่าอ่ะนะครับอืมครับมันก็ต่ำ30เท่านะครับก็ถือว่ามูลค่ามันก็น่าสนใจแล้วก็ภาพผลการงานอะไรมันก็ถือว่าไม่ได้แบบคือจะแย่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่แบบอุตสาหกรรมจะชะลอบ้างตามโลซีซั่นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแบบไตรมาส4หรือว่าปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเติบโตเดี๋ยวเพราะไอ้ตัวเงินดิจิตอลเนี่ยก็แม้ว่าจะลดหลักเกณฑ์ลงเนี่ยนะครับแต่ก็ถือว่ายังไงก็ได้ประโยชน์นะครับบวกกับราคาที่ลงมาเยอะเนี่ยก็ดูแล้วถ้าเป็นระยะกลางนะขึ้นไปเนี่ยระดับเนี่ยก็ถือว่าน่าเป็นภาพของการน่าซื้อสะสมเพื่อลงทุนละกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ลงมาแถวแบบโลเดิมตรงนี้แล้วอะเนี่ยนะครับระดับเท่าไหร่53บาท53บาทเนาะที่เป็นแบบแถวโลเดิมตรงเนี้ยก็ซื้อสะสมละกันนะครับแต่ถ้าระยะสั้นน่ะจะแบบเล่นรีบาวก็อาจจะยากอยู่นะเพราะว่ามันอย่างที่บอกคือเซฟมันยังไม่กลับตัวนะครับหรือโฟยังไม่กลับเข้าอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบดูยากกันเนาะที่จะเล่นระยะสั้นนะครับแต่ถ้าถือระยะกลางหน่อยน่าสนใจนะครับอันนี้ CPO ตอนนี้กรอบบนเนี่ยก็จะมีอยู่แถวแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยนะครับถ้าประมาณ 55.5 57บาทนะครับเป็นแบบแนวต้านระยะสั้นนะอันนี้คือตัว CPOCP extra นะครับก็เหมือนกันอันนี้ก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเลือกสักตัวหนึ่งก็ขอเป็น CPO แล้วกันนะไม่จำเป็นต้องซื้อ2ตัวก็ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเฉยๆอ่ะเพราะว่าเรามีตัวเลือกระยะกลางสำหรับตัว CPO แล้วไงแต่ถ้าเป็นแนวกรอบก็จะเป็นแบบแถวกรอบล่างเดิมประมาณสักโซน27บาทนะครับแถวโลเดิมละแต่ถ้าแบบหลุดอีกนะครับก็จะมีแบบแนวรับถัดไปนะครับก็อยู่สักโซนแบบแถวแบบ 24.4 อย่างเงี้ยด้านบนก็จะเป็นแนวต้านแถวแบบเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณแถว29บาท29แล้วก็เส้นสีเนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ31บาท BJC นะครับก็หมุนตัวลงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับก็ถ้า3ตัวก็เอา CPO แล้วกันนะครับซื้อถือแค่ตัวเดียวก็พอแล้วล่ะนะครับนอกจากเล่นสั้นยังมันยังไม่กลับตัวเลยอ่ะกลุ่มคอมเมอร์สก็เหมือนแบบเป็นอีกกลุ่มนะที่โดนแรงขายนอกจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่แบบกดดันเซตในช่วงสัปดาห์เนี้ยนะครับก็ยังไม่ค่อยดีนะตัวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นฐานเดิมที่ทำไว้อยู่แถวๆประมาณสัก26บาทนะครับอยู่ที่ประมาณ26บาทมี27บาทก่อนแล้ว26บาทแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีที่ประมาณ28.5แล้วก็เส้นสีเขียวประมาณ30บาทนะครับก็เป็น3ตัวที่ยังเป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะครับถ้าเป็นสั้นอาจจะยังไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าซื้อถือลงทุนระยะกลางยาวขึ้นไปเนี่ยก็ถ้าตัวนี้ก็พอละนะครับ CPO เพราะว่าเดี๋ยวมันถ้าตลาดมันขึ้นมันขึ้นหมดแหละนะครับแล้วก็เอาตัวที่ดีสุดอ่ะแล้วก็อาจจะแบบขึ้นเร็วด้วยเพราะว่าถ้าโฟมอะไรกลับอ่ะก็จะเข้าตัวใหญ่ก่อนนะครับก็จะเป็น CPO สำหรับซื้อถือระยะกลางยาวได้ครับครับผมนะครับนะก็อย่างที่พี่หยองบอกไปนะครับว่าช่วงนี้ก็หุ้นคอร์ปรีก็โดนกระหน่ำเยอะนะครับพี่ก็ถ้าจะเลือกกันก็ลองเลือกทางด้านของตัว CPO แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นการเน้นนะถือซื้อนะเพื่อถือระยะยาวนะถ้าหากว่าจะซื้อเพื่อแบบเก็งกำไรเล่นสั้นเองก็อาจจะยังดูไม่ค่อยเหมาะใช่ไหมครับพี่ก็คืออาจจะต้องแบบรอให้จังหวะการกลับตัวก่อนนะครับโฟไหลเข้าก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปนะครับซื้อในส่วนของการเก็งกำไรนะครับแต่ว่าในช่วงสั้นก็อาจจะเป็นการซื้อเพื่อถือก่อนนั่นเองนะครับผม
นะเอาละครับก็ผ่านพ้นกันไปนะครับในช่วงของหุ้นพิมพ์นิยมนะครับมาเข้าสู่นะครับช่วงของหุ้นเด่นหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์นี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับเรื่องของการวิเคราะห์นะครับของพี่หยองยังไงก็ฝากนะครับช่วยรบกวนนะครับช่วยกัน MLS นะครับเม้นไลค์แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับนะฮะมาครับในส่วนของหุ้นนะครับแนะนำนะครับ3ตัวนะครับในช่วงที่ตลาดนะครับยังเรียกได้ว่าพี่หยองบอกว่าน่าจะมองเป็นหุ้นน่าจะมองเป็นลักษณะของการเป็นตลาดเป็นแบบแบร์ได้แล้วนะครับเป็นแบบแบร์มาร์เก็ตแล้วตอนช่วงนี้ครับลงมานี่ก็จากจุดสูงสุดนะครับของปีก็นี้ก็ลงมานะครับก็เกือบ 20% แล้วนะครับจะมีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับที่พี่หยองจะแนะนำกันนะครับในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็รวมถึงการของperformance นะครับของหุ้นนะครับที่แนะนำกันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่หยองครับนะฮะก็คือตลาดเนี่ยก็ลงแรงนะแต่ว่าเราก็พยายามเลือกกลุ่มที่มันแบบมันไม่ค่อยลงหรือลงน้อยแข่งกับตลาดอย่างพวกพลังงานอย่างเงี้ยแล้วก็ไปช็อตที่น่าจะเป็นแบบอ่อนไหวในทางลงเยอะหรือว่าปรับตัวที่ผ่านมายังไม่ลงอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีที่สร้างรีเทิร์นได้นะครับแม้ว่าตลาดจะปรับตัวลงเพราะว่าเรามีช็อต KCE นะที่แบบช็อตไว้นะครับก็สร้างรีเทิร์น 6% ด้วยกันนะครับขณะที่สผ.ก็ลงเล็กน้อยนะครับบางจากก็รีเทิร์นเป็นบวกเล็กน้อยนะครับก็ออกมาแล้วเฉลี่ยก็จะเป็นบวกนะครับ 1.96% นะครับแล้วก็ตัวรีเทิร์นสะสมก็ติดลบน้อยลงเหลือ 3% นะฮะมาสัปดาห์หน้าก็เนื่องจากตลาดก็ยังดูยังไม่ค่อยดีนะก็จะเป็นช็อตนะครับเป็นช็อตสัก2ตัวแล้วก็ตัวที่ซื้อก็จะเป็นตัวที่แบบดิเฟนซีฟหน่อยนะครับที่แบบราคามันอาจจะคือลงน้อยกว่าตลาดอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกเป็นตัวลงมากรุงเทพเข้ามาเพราะว่างบ Q3 ก็น่าจะดีด้วยนะครับส่วน EPG กับ MTC ก็จะเป็นเล่นช็อตนะเราก็เป็น3ตัวที่ดีไซน์ไว้ให้ว่าตลาดยังไม่ค่อยดีเป็นสมสมช็อตมากกว่าซื้อหน่อยนะครับช็อตก็เป็น2ตัว EPG MTC ตัวซื้อก็จะเป็นตัวที่ดีเฟนซีฟหน่อยนะครับก็จะเป็น BDMS นะเราก็มาดูตัวแรกก่อนนะครับ BDMS ราคาก็ลงแต่ว่าก็ถือว่ายังลงน้อยกว่าตลาดอยู่นะครับจริงก็วันนั้นเหมือนกันนะไอ้ตัวที่มันลงน้อยอาจจะโดนแบบลงมาก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างแบงค์เนี่ยก็เริ่มลงมาละนะครับก็แต่ก็มันน่าจะมีงบ Q3 ที่แบบยังช่วยได้อยู่นะครับอาจจะแบบเหมือนลงระหว่างสัปดาห์แต่ก็ฟื้นได้อย่างเงี้ยนะครับก็เลยลองดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นแบบฐานตรงเนี้ยนะครับ26 บาทก็น่าจะเป็นจุดที่แบบสามารถยืนได้ 25.75 26 บาทเนี่ยต่ำกว่าก็ใช้เป็นจุดคัดลอสนะครับด้านบนก็จะมีที่แถวๆระดับราคาประมาณแถว 27.5 27.5 28 บาทเป็นตัวกรอบบนที่เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ตัวช็อตนะครับ MTC ราคาก็เหมือนแบบยังลอยๆอยู่ด้านบนนะแต่ที่รีบาวใหม่ยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่ก็ดูแล้วก็น่าจะมีโอกาสเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเป้าในการทำกำไรแล้วกันนะครับที่เป็นกรอบล่างสักโซนแบบ 33.75 ประมาณเนี้ยอันนี้คือ MTC นะครับก็เป็นช็อตจุดคัดก็จะเป็นแบบเนี้ยเส้น200วันตรงเนี้ยครับจะเป็นจุดคัดก็คือสูงกว่า 38.25 นะครับแต่ถ้าเราเล่นตามที่เก็บข้อมูลนะก็คือเปิดสถานะที่ราคาเปิดเลยวันจันทร์นะครับแล้วก็ปิดราคาปิดวันพฤหัสนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น EPG นะครับ EPG ก็น่าจะมีรูมที่แบบลงมาหาแบบจากเรื่องหลุดตรงนี้ลงมาหาแบบข้างล่างได้อยู่เหมือนกันนะหรือทำโลใหม่ไปเลยอย่างหา6บาทอย่างเงี้ยเป็นเป้าก็น่าจะสามารถทำกำไรได้นะครับก็เป็นช็อตอีกตัวนึงแล้วก็จุดคัดก็คือเนี่ยแถวแบบประมาณเส้นม่วงตรงนี้หรือจุดสูงตรงนี้นะครับน่าจะไม่ผ่านละ 6.95 ครับ
ถ้าสูงกว่าก็ใช้เป็นจุดในการคัดลอสหรือถ้าไกลไปหน่อยก็อยู่ตรงโซนเนี้ยเส้นเขียวตรงเนี้ยนะครับก็เป็นจุดในการเปิดช็อตก็ได้ 6.75 อย่างครับผมครับก็เป็น3ตัวนะครับซื้อตัวนึง BDS แล้วก็ช็อต2ตัวMTC กับในส่วนของตัว EPG ครับครับผมนะครับก็ครบถ้วนนะครับในส่วนของการวิเคราะห์นะครับรวมถึงทางด้านของหุ้นแนะนำกันนะครับก็ในส่วนของภาพเซตนะครับพี่อ๋องมองสัปดาห์หน้าก็คือมองเป็นแบงค์นะครับผมแล้วก็ถ้าว่าตลาดนั้นมีการปรับตัวลงมานะครับก็อาจเป็นเรื่องของการค่อยๆทยอยลดพอร์ตกันไปนะครับแล้วก็ทางของหุ้นนะครับถ้าว่ายังถือกันอยู่ก็สามารถที่จะถือต่อไปได้นะครับแล้วก็เพื่อไปรอเรื่องของการฟื้นตัวกันในระยะถัดไปนะครับแต่ว่าถ้าในระยะสั้นตรงนี้เองเนี่ยอาจจะยังมองไม่เห็นเรื่องของเรื่องของการกลับตัวกันขึ้นมาได้นะครับซึ่งพี่หยองก็มองว่าการกลับตัวกันขึ้นมานะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็คือจะมีแนวต้านนะครับมีกรอบบนอยู่แถวๆสักบริเวณ1402จุดตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งควรที่จะต้องปิดไปปิดแกปตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเอาปิดแกป1402ตรงนี้ไปได้นะครับก็น่าจะไปได้ถึง1430นะครับแต่ว่าต้องรอกันดูทีละสเต็ปก่อนละกันนะครับส่วนกรอบล่างนะครับก็ถามว่ามีการหลุดลงมานะครับก็จะมีแนวรับถัดไปก็คืออยู่ที่บริเวณ1363นะครับแล้วก็ถัดไปคืออยู่ที่1343แล้วก็1333นั่นเองนะครับแม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะลงไปแรงถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับผมในส่วนของภาพเซตตรงนี้นะครับแล้วก็ทางของค่าเงินดอลลาร์นะครับก็มีโอกาสที่อาจจะกลับมาแข็งค่ากันขึ้นมาได้เป็นคลื่น5กันได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เงินบาทเองก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับไปอ่อนค่าเป็นคลื่น5เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวเงินบาทตรงนี้นะครับแล้วก็ทองคำนะครับก็ต้องระวังนะครับอาจจะถูกเทคโอฟิตกันได้นะครับแล้วก็ทางของตัวราคาน้ำมันนั้นก็มีโอกาสที่จะดีดรีบาวด์กันขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับส่วนหุ้นแนะนำนะครับในสัปดาห์ใหม่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนะนำซื้อนะครับในส่วนของตัว BDMS นะครับแล้วก็เป็นช็อตอีก2ตัวนะครับก็คือช็อตทางด้านของตัว EPG แล้วก็ช็อตทางด้านของตัว MTC นั่นเองนะครับซึ่งพี่หยองก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับจุดเข้าซื้อนะครับจุดขายนะครับป้าแล้วก็ทางด้านของจุดคัทเอาไว้แล้วนะครับยังไงก็ถ้าฟังไม่ทันกันยังไงก็ย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับผมเอาละฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่หยองมากๆเลยนะครับที่มาช่วยวิเคราะห์ตลาดแล้วก็เอาหาหุ้นนะครับมาฝากกันนะครับรวมถึงทางด้านของตัวกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์ใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ฝากรบกวนนะครับในส่วนของโดยการบูอาแบนนิสวีตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากช่วยกันกดเม้นกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็เข้าพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเช้านะครับทาง YouTube นะครับของ InnovestX นั่นเองนะครับก็วันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณพี่หยองด้วยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ